ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจากออสเตรเลียกันหน่อยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานนะคะตัวเลข GDP ไตรมาส4ของออสเตรเลียของปีที่แล้วเนี่ยขยายตัวเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับไตรมาส3ของเขาที่ขยายตัวได้ 0.7% ด้วยการแถมตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการว่าน่าจะเห็นการขยายตัวสักประมาณ 0.8% ด้วยกันค่ะตัวเลขไตรมาส4ขยายตัวแบบนี้ถือว่าอ่อนแอนะคะเป็นการอ่อนแอที่สุดในรอบ1ปีเพราะผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางเนี่ยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อสูงตรงนี้ก็บดบังความแข็งแกร่งของการค้านอกจากนี้สัญญาณทุกอย่างก็บ่งชี้ไปทางเดียวกันค่ะว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีกในวันข้างหน้านอกจากนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ ABS ยังรายงานด้วยนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ตรงนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ที่ 7.4% ในเดือนมกราคมแม้ว่าต่ำกว่าการคาดการแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากอาจจะกดดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงระดับสูงสุดที่ประมาณ 4.35% ได้ในช่วงกลางปีนี้ขณะที่การประชุมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 3.35% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเดือนที่9แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมดีดตัวขึ้นมากกว่าคาดค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันนะคะว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคออสเตรเลียยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันยาวนานตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนอกจากนี้ค่ะทางด้านของ ABS ก็บอกว่ายอดค้าปลีกเดือนมกราคมเนี่ยพุ่งขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายเดือนแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 1.2% หลังจากที่ปรับตัวลง 4% ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะยอดค้าปลีกที่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมกราคมอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกอย่างน้อย2ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ